สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสม L Carnitine และ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเมษายนน่าเป็นห่วงนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศและความต้องการโรงพยาบาลสนามก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันในต่างจังหวัดสถานการณ์เป็นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราไปพูดคุยกับนายแพทย์สุภัททาสุนกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนะนะครับผ่านโปรแกรม Zoom คุณหมอสุภัทสวัสดีครับ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 คุณหมอครับถามว่าถามคุณหมอกับว่าสถานการณ์ที่จันนะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่จัดกิจกรรมชกมุงชกมวยตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงไหมฮะก็สถานการณ์โอเคแล้วครับเพราะว่าผลการตรวจชาวบ้าน258คนนะครับที่ไปเข้ากิจกรรมในสนามมวยเนี่ยก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งนะที่ได้การตรวจที่มาตรวจเนี่ยก็ไม่พบผู้ติดเชื้อครับอันนี้ก็สบายใจขึ้นมากทั้งอำเภอสบายใจกับทั้งอำเภอแล้วสถานการณ์ในภาพรวมคนที่ไปก็เฝ้าระวังกันต่อนิดหน่อยครับครับและสถานการณ์ในภาพรวมในพื้นที่แหละครับคุณหมอเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยเสียงไม่ได้ยินเลยครับอ๋อโทษทีฮะคุณหมออาจจะสอบถามว่าแล้วสถานการณ์โดยทั่วไปฮะโดยเฉพาะในจังหวัดที่คุณหมออยู่แล้วภาคใต้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างฮะจังหวัดที่เป็นเขตเมืองก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างถ้าสงขลาที่ผมอยู่นะครับก็มีการแพร่ระบาดชัดเจนในเขตเมืองใหญ่ก็คือหาดอำเภอหาดใหญ่แหล่งแพร่ก็ไม่ต่างกับกรุงเทพครับถ้ากรุงเทพเป็นทองหล่อของเราก็เป็นสถานบริการสถานบันเทิงเหมือนกันก็เข้าใจว่าต้นเหตุนักเที่ยวก็มาจากทองหล่อแล้วก็มาเที่ยวต่อที่สถานบันเทิงในหาดใหญ่แล้วก็แพร่ระบาดกันครับครับแล้วการที่เมื่อวันศุกร์ที่และตอนนี้มีการประกาศครับอย่างในวันที่15เนี่ยมีผู้ป่วยวันเดียวเกือบ90คนอันนี้ก็ต้องหาที่หลับที่นอนให้กลุ่มผู้ป่วยซึ่งไม่มีอาการนะครับนโยบายกระทรวงก็ยังให้นอนโรงพยาบาลกันอยู่งั้นก็ต้องหาที่นอนกันก็กระจายไปนอนในหลายๆอำเภอเพราะว่าโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลาที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่มีแบบเชียงใหม่ยังไม่มีครับครับครับเรียนถามคุณหมอครับว่ากรณีที่วันนี้เราอยู่ในการที่รัฐเนี่ยแบ่งโซนเป็นสีแดงกับสีส้มแต่ว่าสงขลาก็เป็นสีส้มแล้วคุณหมอบอกว่าสถานบันเทิงเป็นต้นเหตุนะฮะมันจะควบคุมได้ไหมมาตรการที่รัฐออกมาเนี่ยแบ่งโซนสองสีนะฮะอันนี้สงขลาเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรฮะจริงๆโซนสีก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือบอกว่าแต่ละจังหวัดมีการระบาดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องเป็นคนดูเอาว่าจะกำหนดมาตรการเข้มข้นตรงจุดไหนบ้างในโซนสีก็คงไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการควบคุมโรคครับเป็นแค่การบอกสัญญาณแต่เครื่องมือการควบคุมโรคคือประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดทีนี้ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะกำหนดเข้มงวดแค่ไหนแล้วก็สมเหตุสมผลแค่ไหนแต่เท่าที่ออกมาหารืออย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในประเด็นนี้ในจังหวัดแค่ไหนครับนี่ก็แล้วแต่สไตล์ของท่านผู้ว่าครับผมแต่โซฟาแล้วเนี่ยคุณหมอดูรัฐบาลจะกระจายอำนาจเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบกันเองนะฮะแล้วถือว่ามาตรการเท่าที่มีที่ประกาศออกมาเนี่ยนะฮะมันเพียงพอหรือยังฮะเรื่องของการปิดร้านอาหารเร็วหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับคุณหมอคิดว่าเพียงพอต่อการควบคุมโรคการระบาดของโรครอบนี้ได้หรือยังฮะผมคิดว่าสมดุลของประกาศกับสถานการณ์จริงนี่สำคัญมากนะครับผมคิดว่าการล็อกดาวน์ใหญ่ๆแบบในการระบาดรอบแรกเนี่ยแม้ว่าจะสามารถหยุดการระบาดได้อย่างดีแต่ก็สร้างผลเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมอย่างมากรอบนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่โอเคนะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมาตกลงกันเองว่าจะเอาแค่ไหนในการประกาศมาตรการจะปิดถึงกี่โมงอะไรเนี่ยปิดแค่ไหนอันไหนห้ามเข้าอันไหนจะยังไงนี่ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยก็กระจายอำนาจเพราะถ้ากระจุกอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่มีทางที่จะใช้มาตรการเดียวหรือประกาศ
ชิ้นเดียวเนี่ยให้สามารถดูแลให้เท่าให้ดีที่สุดทุกจังหวัดได้เพราะสถานการณ์แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันครับสถานบริการสถานบันเทิงถ้าเป็นเหตุก็อันนั้นก็ควรจะยุติแต่ถ้าในบางพื้นที่ที่ไม่มีเหตุเลยก็อาจจะมีการควบคุมที่จำกัดจำนวนผู้เข้าให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะไม่ต้องยุติก็ได้เพื่อลดความเดือดร้อนของผู้คนในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเรื่องเศรษฐกิจผู้คนเดือดร้อนมากจริงๆครับจากมาตรการโควิดครับอยากรู้เรื่องวัคซีนเออตอนนี้วัคซีนไปถึงสงขลาเยอะไหมครับใครได้ฉีดแล้วบ้างครับรู้สึกจะ170ไหมผมตัวเลขก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ฮะวัคซีนนะวัคซีนตอนนี้ที่สงขลาได้ฉีดกี่คนแล้วครับคุณหมอพอทราบไหมฮะรู้สึกจะ170นะครับแล้วเขาแบ่งกันแต่จะคิดว่าเยอะไหมสำหรับประชาชนก็รู้สึกเยอะนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับกรุงเทพก็ยังก็พอสมควรแล้วล่ะเพราะว่าประชากรสงขลาก็1ล้านคนกรุงเทพก็10ล้านอ๋อครับแล้วเขามีการจัด priority ของการส่งวัคซีนไปให้บุคลากรด่านหน้าอย่างสงขลาพอเป็นพื้นที่สีแดงแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัด priority ไหมครับพอทราบไหมฮะpriority ก็อยู่ที่กรรมการจังหวัดนะครับอย่างเช่นสงขลาตอนนี้ก็ยังเน้นในกลุ่มบุคลากรการแพทย์การสาธารณสุขอยู่อย่างโรงพยาบาลผมมี300คนครับวัคซีนล็อตแรกมาแล้ว120คนก็ผมก็ฉีดไปละเข็มแรกรอฉีดเข็ม2สิ้นเดือนนี้ก็ได้มาแค่120ทั้งอำเภอได้มา120คนฉีดเฉพาะโรงพยาบาลก็ยังไม่พอนะฮะก็รอล็อต2เห็นว่าจะได้มา200อันนี้เป็นอะไรครับถ้าได้มา200ก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็จะฉีดครบแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่อนามัยได้อีก20เข็ม20คนโอ้โหแล้วคุณหมออนามัยก็มีอยู่รวมๆ150ยี่ห้ออะไรครับคุณหมอที่ฉีดเนี่ยก็ยังไม่พออยู่ดีงั้นก็ยังไปไม่ถึงประชาชนถ้าประชาชนก็ต้องรอไปก่อนอันนี้ยี่ห้ออะไรครับผมว่ายี่ห้ออะไรครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นก็รอไปก่อนไม่ทราบวัคซีนที่ไปถึงยี่ห้ออะไรครับคุณหมอตอนนี้ที่ได้มาซิโนแวคนะฮะยี่ห้อเดียวครับคุณหมอจีนซิโนแวคยี่ห้อเดียวครับคุณหมอคิดว่าการที่จะเร่งจัดหาวัคซีนการจะเร่งหาวัคซีนมาฉีดระดมฉีดให้เร็วเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันจะช่วยการเกิดระลอกถัดไปไหมฮะจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคอย่างจริงจังไหมช่วยครับช่วยก็โรคระบาดจะหยุดก็จะจากการที่เกิด herd immunity นะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่อันนี้ภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดได้ยังไงก็เกิดจากการติดโรคป่วยแล้วเราก็เกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดในเมืองไทยเนี่ยป่วยน้อยถ้าเทียบกับยุโรปงั้นก็ภูมิคุ้มกันก็จะเกิดจากวัคซีนเท่านั้นงั้นก็ต้องเร่งหาวัคซีนเอามาฉีดแต่บ้านเราการจัดหาวัคซีนก็เป็นที่ทราบกันว่าช้ามากฉีดได้ 1% ของประชากรอย่างเนี้ยจริงๆความพร้อมในการฉีดของแต่ละโรงพยาบาลน่าสูงมากนะครับเอาเหรอฮะคุณหมอ500โดส500คนต่อวันเราทำได้สบายๆอ้าวแล้วที่นายกยังจะขอที่เมื่อวันศุกร์นายกบอกว่าเนี่ยต้องไปชวนพยาบาลเกษียณหมอเกษียณมาช่วยกันระดมฉีดยามันจำเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าถ้ามีของฉีดให้ได้แน่นอนฉีดได้ครับฉีดได้ไม่ถึงกับต้องระดมหมอเกษียณพยาบาลเกษียณครับท่านที่เกษียณแล้วอันน่าจะอยู่บ้านเพราะว่าโรคโควิดเดี๋ยวไปติดท่านโควิดมันไม่ดีกับคนสูงอายุเนาะเออผู้สูงอายุไม่ควรจะมาน้ำมาช่วยครับนะฮะก็งั้นคุณหมอก็ยืนยันว่าเกษียณคนอยู่บ้านศักยภาพของการแพทย์คนรุ่นใหม่ทำคุณหมอก็ยืนยันว่าศักยภาพทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุขเรารองรับได้ในเรื่องของการฉีดให้เร็วถ้ามีของถ้ามีของใช่ใช่ปัญหาคือไม่มีของหมอเรื่องว่าจะให้ฉีดโอกาสจะระบบสาธารณสุขมันจะล่มแน่แล้วที่ตอนนี้เป็นห่วงกันเลยคุณหมอว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันสูงขึ้นทุกวันเราเห็น1,500มาหลายวันแล้วเนี่ยนะครับระบบสาธารณสุขของเรารองรับเพียงพอหรือไม่โรงพยาบาลสนามฮอสพิทอลต่างๆเหล่านี้มันเป็นยังไงบ้างโรงพยาบาลสนามก็เป็นสิ่งที่พยายามดิ้นรนกันทุกจังหวัดนะครับดิ้นรนกันไปตามสภาพเบื้องต้นก็โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านนะของความตื่นตระหนกแล้วก็จำนวนผู้ป่วยที่มาก
แต่ในระยะยาวถ้ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันละ 2,000 3,000 ทุกวันเนี่ยโรงพยาบาลสนามสร้างเท่าไหร่ก็คงไม่พออาจจะต้องแบ่งคนไข้ที่ไม่มีอาการเลยกักตัวที่บ้านเออแล้วบางคนที่สามารถกักได้ทำไมมาตรการเรื่องของการอยู่มีบ้านอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มีผู้สูงอายุในบ้านสามารถแยกห้องนอนกับคนในครอบครัวที่ไม่ใช่คนสูงอายุได้เนี่ยเป็นต้นครับทำไมบ้านจะใช้โรงแรมใหญ่ๆ ในการกักตัวเป็นห้องไปเป็นโฮสปิทอลนั่นก็ดีเพราะถ้าทุกคนมาอยู่ในโรงพยาบาลหรือเราเปลี่ยนโรงพยาบาลหลายโรงเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันก็ทำให้เสียโอกาสของผู้ป่วยจริงๆปกติที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะทีนี้คุณหมอครับทำไมผมมี60เตียงครับตอนนี้30เตียงก็ถูกโควิดยึดไปแล้วเป็นเตียงดูแลโควิดไปแล้วนะฮะอีก30เตียงก็ดูแลประชาชนทั่วไปนะฮะแล้วคุณหมอสอบส่วนนึงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียโอกาสในการรับการดูแลเหมือนกันหลักฐานเรื่องขั้นตอนในการตรวจคุณหมอนิดนึงว่าแล้วทำไมเรื่องมาตรการในเรื่องของการให้กักตัวอยู่บ้านเนี่ยทำไมบ้านเราดูเหมือนจะยังไม่ยอมเอามาใช้ยังเป็นลักษณะของป่วยยังไงก็ต้องให้โรงพยาบาลรับไว้ก่อนเนี่ยครับก็คงเป็นเรื่องของความกังวลเลยนะว่าคนไทยไม่มีวินัยแต่จริงๆจะไปเมาโลอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็เป็นที่งงงวยกันนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงก็ประกาศว่าเรามีเตียงว่างในกรุงเทพ 3-4,000 เตียงต่างจังหวัดมีเป็นหมื่นเตียงแต่ว่าปรากฏว่าคนในกรุงเทพก็ไม่สามารถหาเตียงได้เวลาป่วยวุ่นวายมากกับการหาโรงพยาบาลนอนครับนี่ก็เป็นที่สับสนและงงนะตกลงเตียงเราพอไม่พอกันแน่อ้าวที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเขามีเป็นระบบอะไรนะเอาข้อมูลเตียงของทุกโรงพยาบาลมารวมกันแล้วจะเห็นตัวเลขข้อมูลระบบนั้นมีจริงไหมครับคุณหมอมีครับมีจริงครับแต่ว่าปัญหาคือข้อมูลอาจจะอัปเดตช้าหลายพื้นที่ไม่ว่างหรือไม่ได้คีย์อินข้อมูลเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาอยู่ระดับหนึ่งครับแล้วสถานการณ์ที่จนะสงขลาเป็นไงครับขั้นตอนถ้าสมมติว่ามีคนตรวจแล้วติดเชื้อตอนนี้เนี่ยขั้นตอนของโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยเฉพาะที่โรงพยาบาลจนะเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างครับก็ถ้าตรวจแล้วติดเชื้อเป็นคนผมก็จับนอนโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลยังมีเตียงอยู่ใช่ไหมไม่ว่ามีอาการหรือไม่มีอาการเพราะตอนนี้คือนโยบายของกระทรวงครับแล้วผมก็ต้องดิ้นรนหาพื้นที่ให้เขานอนแต่ว่าแล้วคุณหมอส่งไปเราเตรียมพร้อมแล้วเรามีเราเตรียมระบบแล้วว่าชั้น4ของโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นชั้นที่รับคนไข้โควิดนั้นก็มีพื้นที่ให้เขานอนซึ่งทุกโรงพยาบาลก็ต้องเตรียมพื้นที่ครับขั้นตอนการตรวจให้นอนคนกับคนอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องปิดฟลอร์นึงหรือไม่ก็ต้องปิดห้องพิเศษเป็นโซนเอาก็นอนไป14วันยาเราก็โอเคมีระบบการเบิกยาเพราะสต็อกยาจะอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภออย่างเราก็จะไม่สามารถสต็อกยาฟาวิพิลาเวียได้เพื่อการบริหารจัดการร่วมที่มีประสิทธิภาพเพราะยามีจำนวนไม่มากนะครับยามีไม่มากครับแต่ว่าโอเคละไม่ใช่ว่าทุกคนต้องใช้ยาขั้นตอนเนี่ยครับว่าหนึ่งค่อนข้างมากไม่ได้ยินปาถามเลยพูดนะครับก็น่าเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างเหรอก็มาเป็นจำนวนมากจนพื้นที่ไม่พอนะครับการจัดการขยะซักผ้าอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นวายพอสมควรเรื่องการสื่อสารสร้างความเข้าใจไม่ตื่นตระหนกอันนี้ก็วุ่นวายพอสมควรครับขั้นตอนการเข้าตรวจยังไงครับผมว่าในระดับพื้นที่อำเภอต่างจังหวัดเอาอยู่นะเพราะโครงสร้างต่างจังหวัดเนี่ยการจัดการใช้อสม.ใช้พลังความร่วมมือชุมชนเยอะแล้วถ้าจำเป็นจริงๆแล้วก็ให้คนไข้ที่มีอาการนอนในพื้นที่ที่เป็นรปสตก็ได้อย่างจะน่าผมก็เตรียมรปสตไว้แห่งหนึ่งรปสตบ้านลางาไว้รองรับอีกทั้ง30เตียงถ้าจำเป็นครับขั้นตอนการเข้าตรวจเป็นยังไงครับอุปสรรคใหญ่อยู่ที่ในตัวกรุงเทพเองเมืองใหญ่ปกติระบบสาธารณสุขในกรุงเทพก็วุ่นวายอยู่แล้วจะป่วยก็หาโรงพยาบาลหาเตียงยากอยู่แล้วยิ่งเป็นโควิดก็ยิ่งยุ่งยากอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เห็นการแก้ปัญหาเชิงระบบนะครับครับขั้นตอนการตรวจเป็นยังไงฮะ
มีข้อเสนอจากหลายส่วนนะว่าปิดโรงแรมกันเป็นหลังๆเลยขอความร่วมมือแล้วก็รัฐบาลก็จ่ายค่านอนโรงแรมให้ด้วยแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ไปรับดูแลคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับก็คือแอดไลน์พยาบาลหรือหมอก็คุยกับคนไข้ผ่านไลน์เราก็ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยมากจนเกินไปแล้วก็สามารถดูแลจำนวนมากๆได้เป็นต้นอะไรนะครับแต่ว่าระบบฮอสปิทอลในกรุงเทพยังไม่ถูกแอคทีเวตอย่างจริงจังจะได้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลครับคุณหมอครับขั้นตอนการตรวจเนี่ยนะครับหมายความว่าเราต้องไปที่โรงพยาบาลแล้ว1วันถึงจะรู้ผลแล้วก็ค่อยถ้าเป็นก็ค่อยมาเช็คอินเข้าที่โรงพยาบาลอีกทีแล้วครับใช่ๆคือจริงๆถ้าสุดยอดคือก่อนรู้คือทันทีที่ตรวจก็ต้องกักตัวเองหรือกักที่โรงพยาบาลเลยในอดีตเรากักที่โรงพยาบาลเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ไหวละมันเยอะครับก็ต้องให้กลับบ้านไปกักที่บ้านมีค่าใช้จ่ายไหมครับพอเจอแล้วค่อยมาแอดมิดหรือค่อยมาคุยกันว่าจะนอนที่ไหนมีค่าใช้จ่ายไหมครับหรือเบิกได้หมดเบิกได้หมดโดยหลักการโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องสำรองจ่ายใช่ไหมฮะต้องสำรองจ่ายไหมฮะไม่เยอะนะครับเบิกได้โรงพยาบาลก็จะเบิกได้วันละ1,500บาทต่อเคสต่อวันก็พอสมควรสำหรับโรงพยาบาลละเอกชนเขาก็รู้สึกว่าน้อยไปแต่ถ้าสมมติว่าผมซื้อประกันโควิดเอาไว้หลายประกันแล้วผมต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลขึ้นมาเนี่ยการใช้ค่าใช้จ่ายมันจะหักยังไงคุณหมอหักจากประกันก่อนหรือยังไงฮะประกันโควิดส่วนใหญ่เป็นประกันไม่เกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาลนะเหมือนว่าติดปุ๊บก็จ่าย 200,000 จ่าย 500,000 ใช่ๆส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือให้เอาจากตรงนั้นไปจ่ายก่อนว่างั้นก็ถ้าเป็นเอกชนก็ต้องจ่ายก่อนถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็นอนก่อนจ่ายทีหลังการไม่จ่ายก็อีกเรื่องนึงไม่จ่ายก็ทำหัวแม่มือหรืออะไรก็ว่าไปเอาหัวมือยอมรับว่าเป็นหนี้โรงพยาบาลแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังนี่ไงระบบทวงหนี้ก็ไม่มีทวงไปก็ไม่มีใครจ่ายสรุปฟรีนี่คือมันไม่มีฟรีใช่ไหมฮะคุณหมอมันไม่มีฟรีใช่ไหมฮะไอ้ที่ว่าฟรีเนี่ยมันคือว่ามันก็ฟรีแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการเบิกจ่ายถูกไหมคุณหมอมีครับฟรีไม่ได้แปลว่าผมต้องจ่ายครับโรงพยาบาลต้องจ่ายก็คือสปสช.เป็นคนจ่ายตอนนี้ประกันสังคมเป็นคนจ่ายหรือกรมบัญชีการจ่ายนี่ก็เปิดจากต้นสังกัดที่เป็นงบประมาณของราชการคือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็คือว่าโอเคเดี๋ยวพวกกองทุนไปเคลียร์ข้างหลังกันเองแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนประกันเอาเงินมาวางเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ในการรักษาตัวเองถามคุณหมอแล้วกันว่าข้อพิจารณาว่าคุณหมอจะส่งคนไข้ไปนอนโรงพยาบาลสนามยังไงฮะว่าคนนี้ควรนอนโรงพยาบาลคนนี้ควรนอนโรงพยาบาลสนามคือโดยทฤษฎีคนไข้ร้อยคนเนี่ยจะมีประมาณ80คนนะครับที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแค่ปวดหัวนิดหน่อยมีไข้นิดหน่อยไอจามเล็กน้อยเมื่อยบ้างอะไรเงี้ยงั้น80คนนี้จริงๆนอนที่บ้านได้เลยแล้วก็อีก20คนครับที่อาจจะไข้สูงมีไอมากหน่อยน้ำมูกมากหน่อยกลุ่มนี้ก็ควรได้รับการนอนโรงพยาบาลอาจจะไปโรงพยาบาลสนามก็ได้แล้วก็มีประมาณ5คนใน100คนที่อาการมากมีเหนื่อยหอบมีไอเยอะมีไข้สูงต้องเฝ้าระวังอันนี้กลุ่มที่ต้องนอนโรงพยาบาลชัดเจนอันจริงๆก็มีแค่5ใน100นะครับที่ต้องนอนโรงพยาบาลอีก15คนนอนโรงพยาบาลสนามอีก80คนนอนบ้านหรือการกักตัวในที่เป็นโฮมควอรันทีนหรือเป็นคอมมูนิตี้ควอรันทีนอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ในชุมชนสอบถามนิดเดียวหมอคิดไม่ออกโอเคก็นอนโรงพยาบาลสนามก็ได้แต่แบบนี้โรงพยาบาลสนามก็จะไม่ไหวเพราะต้องกักคน 95% ทีนี้มีคนตั้งคำถามคุณหมอมีคนไปเปรียบเทียบอะภาพโรงพยาบาลสนามในต่างประเทศต่างๆซึ่งดูเหมือนจะมีการกันเป็นสัดส่วนมากกว่าบ้านเราที่เหมือนเอาเตียงมาเรียงๆกันเนี่ยอันนี้มันมีผลต่อเรื่องสุขภาพไหมฮะ the way ที่เราจัดการเนี่ยเหมือนเอาคนป่วยไปอยู่รวมๆกันใช้ห้องน้ำรวมกันมันจะยิ่งมีผลทำให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขเพิ่มเติมไหมฮะก็เป็นประเด็นที่เราก็เป็นห่วงกันแต่มันมีคำถามว่าแล้วโควิดจะแพร่กันไปแพร่กันมาไหม
ถ้าเป็นโควิดก็คงไม่น่าเป็นห่วงเพราะทุกคนก็มีเชื้อบวกทั้งนั้นโอเคให้เขาไปนอนโรงพยาบาลสนามแต่ว่าสมมติถ้ามีคนเป็นโรคอื่นละเช่นเป็นวัณโรคเป็นโรคอื่นที่สามารถติดต่อได้เนี่ยนี่ก็มีความน่าเป็นห่วงบ้างแต่ผมว่าการกั้นเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลมากกว่าสำหรับในต่างประเทศที่เขามีทรัพยากรมากแล้วเขาก็เจริญกว่าเราบ้านเรามีความสามารถแค่นี้แหละเอาเตียงมาเรียงๆกันก็มีเล็กๆเล็กน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตตรงนั้นกันไปแล้วโอเปอเรชั่นของข้อเสนอของอาจารย์ผู้ใหญ่ครับบอกว่าถ้าดีก็ไปอยู่รีสอร์ทนะคล้ายๆรีสอร์ทอ่ะเป็นคอมมูนิตี้ทรีทเมนต์เซ็นเตอร์เขาจะมีความสุขกว่าเขาอยู่ได้เขาออกกำลังกายได้เขาเดินไปเดินมาได้ไม่ต้องอยู่แบบโรงยิมหรืออยู่ในเซตติ้งแบบกึ่งคุกแบบนั้นกึ่งคุกเลยนะฮะเห็นคือทุกคนคิดว่าการไปอยู่โรงพยาบาลสนามเหมือนกับไปเข้าค่ายทหารไงเพราะว่าจำนวนเตียงเอ่ยการใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆเอ่ยแต่ว่าในแง่ของการเข้าไปดูแลคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามมันจะมีจำนวนแพทย์จำนวนพยาบาลต่อคนไข้ในโรงพยาบาลสนามเป็นยังไงบ้างครับมีการกำหนดไว้ไหมครับมีครับมีครับผมจำไม่ได้นะแต่มีมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาต้องมีห้องน้ำกี่ห้องต่อประชากรต่อคนไข้เท่าไหร่มีหมอมีพยาบาลมีการจัดอัตรากำลังเท่าไหร่ต้องมีอะไรบ้างมีครับเนื่องจากผมไม่ได้ดูแลโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ผมก็เลยจำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าในพื้นที่ชนะตอนนี้มีโรงพยาบาลสนามกี่เตียงแล้วครับมีไหมฮะขนาดเตียงผมคิดว่าอยู่ที่พื้นที่ครับไม่น่าจะมีล็อกนะไม่แน่ใจส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นพื้นที่ที่มีนะฮะทีนี้ถามคุณหมอว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเอาละ3เดือน6เดือนรอบนี้อาจจะจัดการได้3เดือน6เดือนในความคิดเห็นของคุณหมอเนี่ยคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอีกรอบเนี่ยเป็นระลอกถัดๆไปนี้เกิดขึ้นได้ไหมฮะมีแน่นอนระลอก4ระลอก5ระลอก6อันนี้ด้วยไม่มีทางจะหยุดแค่ระลอก3จนกว่าเราจะฉีดวัคซีนกันครบนะฮะจนกว่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่นะซึ่งก็หมายถึงการฉีดวัคซีนโดยครบถ้วนนั่นเองอันนี้คุณบอกว่ามันเกิดจากอะไรเป็นเรื่องหัวใจมากเป็นเรื่องสำคัญมากฮะคือเราหย่อนยานเหรอฮะยกก็เดือดร้อนหนักตอนนี้คนกาดตกทุกทางต้องถามคุณบอกว่าเรากาดตกหรือว่าหย่อนยานหรือว่ามันมีการลีกเข้ามาของเชื้อหรืออะไรมันเป็นสาเหตุนะครับคุณหมอหรือเราควรจะต้องทำตัวยังไงอ่ะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกถัดๆไปเป็นเรื่องยากพอสมควรก็โอเคล่ะถ้าดูจาก3รอบเนาะรอบแรกก็สนามมวยรอบ2นี่เป็นชุมชนหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องยากรอบที่3ก็เป็นสถานบันเทิงงั้นโดยภาพรวมชุมพื้นที่แออัดก็จะเป็นแหล่งระบาดต้นๆแต่บางพื้นที่แออัดก็จัดการยากเช่นโรงงานอย่างเงี้ยนะฮะเออจริงจะปิดโรงงานก็ไม่ได้เขาก็ต้องเดินของเขาจริงๆผมก็คิดว่าก็ต้องยอมรับสถานการณ์จริงระบาดตรงไหนก็ตะครุบตรงนั้นให้เร็วก็ต้องแปลว่ามีระบบการติดตามคอยตรวจสอบและคิดอยู่เสมอว่ามันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะใช่แต่รีบรายงานรีบแจ้งรีบบอกรีบตรวจแต่ดูเหมือนรัฐบาลก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาแล้วไม่อยากยอมรับว่ามันเป็นระลอกอ่ะคือรู้สึกว่าเราอยู่กับโรคนี้มา1ปีแล้วเราอยู่กับพรกฉุกเฉินมาปีนึงเข้าไปแล้วแต่ทำไมวิธีการรับมือมันกลายเป็นตื่นตระหนกทุกครั้งที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ๆอ่ะฮะระบบเราไม่พร้อมหรือว่ายังไงอ่ะคุณหมอพรกฉุกเฉินคงไม่เคยเกี่ยวอะไรเนาะเป็นการให้อำนาจนายกไปตามเรื่องตามราวเกินกว่าเหตุก็เป็นส่วนใหญ่คือมันก็ธรรมชาติของโรคทางเดินหายใจก็เป็นแบบนี้ครับคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันก็เป็นแบบนี้แหละมันระบาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันแล้วมันก็ติดต่อกันง่ายผ่านไอจามทางเดินหายใจอยู่ใกล้ชิดจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงยากครับครับนะเพราะฉะนั้นกับโรคถึงใช้ยุทธศาสตร์ต้องหาวัคซีนกันให้ได้ครับแล้วก็ผลิตวัคซีนกันอย่างเต็มที่ในประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็แล้วต้องถามคุณหมอต่อเรื่องวัคซีนนะว่าวัคซีนเนี่ยเพียงแค่2ตัวที่เรามีมันเพียงพอไหมแล้วก็ถ้าคุณหมอคิดว่าเราจะมี herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย
ต้องฉีดครบภายในเมื่อไหร่อย่างไรถึงจะดีที่สุดฉีดครบภายในสิ้นเดือนนี้ฮะทุกอย่างจบสิ้นเดือนนี้ใช่คือฉีดให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดคือถ้าสมมติว่าตอนนี้เรามีวัคซีนมา130ล้านโดสกระหน่ำฉีดกันเลยจบก็อิสราเอลทำเช่นนั้นสิงคโปร์ทำเช่นนั้นไต้หวันฮ่องกงทุกประเทศระดมกันฉีดอังกฤษฉีดไปเกินครึ่งประเทศแล้วฮะเป็นต้นคือถ้าใครระดมฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดโรคระบาดก็จะหยุดทุกอย่างจะเดินได้เศรษฐกิจจะเดินเร็วแล้วคุณหมอบอกจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้ามันเป็นการแบบประเภทว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรกระปิดกระปอยฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยโอ้โหใช้เวลาเป็นปีมันก็มีโอกาสที่จะติดใหม่ได้ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะฉีดเป็นปีแต่วัคซีนไม่มีแต่มันไม่มีของให้เราฉีดหรือไม่ไปหามาคุณหมอในแง่ตอนที่ทั่วโลกเขาไปหากันเราไม่ได้ไปหาไงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคุณหมอครับงบประมาณตอนนี้พอไหมครับของโรงพยาบาลหรือว่าของทั้งระบบอันนี้ในมุมของแพทย์ชนบทเองเมื่อมองดูตัวงบประมาณของสาธารณสุขที่จะใช้ดูแลโควิดเนี่ยพอไหมฮะเราโรงพยาบาลเราเป็นระบบพึ่งตนเองเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อเองเพราะเรามีเงินบำรุงเราพึ่งรัฐไม่มากนะถามว่าพอไหมก็พอแหละเพราะแบบพึ่งตนเองไงเหลือแล้วที่จะง้อรัฐบาลให้ส่งเงินมาเพราะไม่เคยส่งเงินมาเราอยากได้เงินสดนะเราไม่ได้อยากได้ครุภัณฑ์การแพทย์แต่รัฐบาลชอบส่งครุภัณฑ์การแพทย์มาให้เราส่วนเงินสดไม่มีติดหนี้ติดสินกันไปก่อนเพราะจริงๆการเปิดวอร์ดการดูแลผู้ป่วยต้องการเงินหมุนเงินสดซื้อข้าวซื้อเครื่องมือซื้อสายไฟซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มให้คนมานอนโรงพยาบาลเพราะเขาอยากได้ Wi-Fi ฟรีซื้อจุกจิกที่ปาถะซึ่งมันไม่ใช่ครุภัณฑ์การแพทย์รัฐบาลก็จะจัดสรรครับจัดสรรครุภัณฑ์การแพทย์ซึ่งอันนี้โอเคครุภัณฑ์การแพทย์ก็ดีแต่จริงๆอยากได้อะไรผมคิดว่าผู้ในการทุกโรงพยาบาลในประเทศจะตอบเหมือนกันอยากได้เงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อโน่นซื้อนี่เยอะแยะแม้กระทั่งเอาไปล้างแอร์ใครนอนแล้วเราต้องล้างแอร์ค่าล้างแอร์เอาที่ไหนควักกระเป๋าเงินบำรุงต้องควักไปควักมาก็ติดหนี้องค์การเภสัชไปก่อนองค์การเภสัชเราติดได้ไม่จ่ายเงินเขาก็ยังส่งยาให้เราเพราะฉะนั้นไปมาแล้วที่ตอนนี้มีการใครจะบริจาคของให้โรงพยาบาลเนี่ยอย่าบริจาคของเลยขอเงินสดให้โรงพยาบาลดีกว่าดีไหมฮะคุณหมออันนี้ซีเรียสดีครับดีครับผมคิดว่าเงินมันสามารถเปลี่ยนได้ครับตอนนี้หลายโรงพยาบาลได้รับบริจาคน้ำครับน้ำเต็มโรงพยาบาลน้ำดื่มบรรจุขวดไม่รู้เอาไปไหนแล้วมันก็เป็นขยะมันก็หนักเราก็พยายามลดขยะคือเราก็เข้าใจพี่น้องที่ให้กำลังใจเราเนาะงั้นจริงๆเงินสดเราจะไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนที่มานอนโรงพยาบาลแล้วก็เปิดก็จะดูแลคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนป่วยโควิดแต่ต้องถามคุณหมอก่อนว่าแต่ในความคิดเห็นของคุณหมอคิดว่าไอ้เงินสดที่แต่ละโรงพยาบาลต้องการในรัฐบาลมีพอที่จะให้ใช่ไหมแต่ไม่ให้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่มีปัญญาหรือเขาแปลสภาพเป็นครุภัณฑ์ที่เขาไปจัดซื้อมาไงหรือเปล่าอ๋ออันนี้คงไปถามผู้ใหญ่ดีกว่าเนาะแต่เดี๋ยวคุยกับคุณคิดแล้วจะบอกถามให้คุณหมอฮะทีนี้ถามต่อว่าในมุมของแพทย์ชนบทเนี่ยมองสถานการณ์รวมของเรื่องนี้ยังไงที่ไม่ได้เกี่ยวกับแค่โรงพยาบาลจนะกับสงขลาก็มีการพูดคุยกันว่าการระบาดระลอกนี้เป็นระลอกใหญ่และน่าจะยาวแล้วก็มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากควบคุมค่อนข้างยากรวมกับไม่สามารถล็อกดาวน์แบบในระลอกหนึ่งได้เพราะว่าจะเกิดความเสียหายอย่างมากชีวิตผู้คนก็จะลำบากมากเศรษฐกิจก็จะล่มดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเซตระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในชุมชนนะแทนที่จะให้ทุกคนมานอนโรงพยาบาลสนาม อย่างแออัดแล้วก็วุ่นวายอันนี้คือข้อเสนอสำคัญข้อแรกนะครับที่เรียกว่าเสนอเรื่องโฮมควอรันทีนโฮมควอรันทีนหรือคอมมูนิตี้ควอรันทีนก็แล้วแต่สมมุติในตำบลเนี้ยถ้ามีผู้ป่วย5คนคำถาม10คน20คนครับถามว่าจะนอนไหนก็จะปิดโรงเรียนนึงโรงเรียนประชาบาลสักแห่งนึงจัดที่หลับที่นอนให้เขาแล้วก็ชุมชนก็ดูแลกันเอง
แต่ว่าไม่ใช่สภาพของโรงพยาบาลแล้วถ้าป่วยโอเคเรามีหมอมีอะไรอาจจะไปเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมก็ได้ก็มีพยาบาลไปเยี่ยมมีเจ้าหน้าที่นำไปเยี่ยมอันนั้นก็ข้อแรกโฮมการันตีส่วนข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องวัคซีนซึ่งเราก็มีข้อมูลน้อยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงประเทศเรามีวัคซีนแต่ละล็อตมาเมื่อไหร่ยังไงแน่ไหมกระจายอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้ข้อมูลข่าวสารก็สับสนนั่นจริงๆการจัดการวัคซีนให้ดีที่สุดเนี่ยนี่สำคัญมากก็จะได้จบเรื่องโควิดให้เร็วที่สุดแอสตราเซเนกาของสยามไบโอไซด์ตกลงมีมาแน่นะผลิตได้แน่นะอะไรเงี้ยมันก็งงนิดนึงนะความเชื่อมั่นก็ไม่ค่อยมากว่าผลิตได้ทำได้จริงไหมถ้าเขาเปิดรถถ้าเขาเปิดรถสำคัญครับถ้ารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนใส่หน้ากากอะไรเงี้ยครับถ้ารัฐเปิดโอกาสให้คุณหมอโรงพยาบาลจะนัดจัดหาวัคซีนเองคุณหมอทำไหมครับไม่ทำครับทำไมอ่ะมันปวดหัวมันไม่ใช่หน้าที่โอเคมันหน้าที่โน่นมีคนมีหน้าที่อยู่ทำไมเขาทำหน้าที่ถูกต้องเราไม่ควรทำหน้าที่เขาเขาทำไม่ได้ก็คนพิจารณาตัวเองอะไรเป็นต้นอ๋อโอเคนั่นแหละดูแลคนเกรงไปเกรงว่าจะเป็นแบบดักหลังฉีดวัคซีนไปแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กับความหวังไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนอยู่กับความหวังหรือความไม่มีหวังไปเรื่อยๆความหวังที่ไม่ค่อยมีหวังไปเรื่อยๆรอเป็นการรอคอยซึ่งการรอคอยแบบนี้มันเสียโอกาสถ้าเกิดคุณหมอมองจริงๆคือว่ามันเสียโอกาสของประเทศถูกไหมครับว่าตามแล้วก็ตามที่เรามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นวัคซีนเข้ามาช้าประเทศเราก็แย่ไปเรื่อยเศรษฐกิจเราก็แย่คนเราก็ป่วยศักยภาพของประเทศมันก็ถดถอยใช่ไหมฮะจริงๆก็มีข้อเสนอน่าสนใจนะครับเช่นคนภูเก็ตคนสมุยหรือนักธุรกิจที่เกาะลันตาเนี่ยเขาก็มาคุยว่าเราเคยคุยกันเขาบอกว่าเกาะลันตาขอ30,000 โดส 30,000 คนครับฉีดทั้งเกาะทีเดียวเลยไม่ใช่มาทีละ120 500 2,000 แล้วก็มันก็เปิดเกาะไม่ได้เคลียร์ไปเลย 30,000 คนทั้งเกาะเลยแล้วเขาจะเปิดเกาะได้ฮะแล้วเขาจะทำระบบให้ดีแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเข้าได้ถึงนักท่องเที่ยวจะมีเชื้อไม่มีเชื้อถ้ามีวัคซีนพาสปอร์ตกันทุกคนต่างชาติก็เริ่มเข้าได้และเศรษฐกิจก็จะเริ่มเดินได้หรือภูเก็ตก็ได้สมุยก็ได้เซตติ้งเกาะเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าเศรษฐกิจบางส่วนได้งั้นแม่ค้าก็ได้ปลูกผักปลูกมะพร้าวขายรีสอร์ทหานักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเศรษฐกิจก็จะเริ่มเดินแต่ข้อเสนอเหล่านี้ก็ดูเหมือนรัฐบาลได้ยินแล้วล่ะเพราะสมาคมโรงแรมสมาคมอะไรก็พูดอยู่แต่ว่ายังคงดูเรื่องความเท่าเทียมนะครับกระจายให้ทั่วได้ไปคนละนิดคนละหน่อยครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับรักษาสุขภาพแล้วกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์และพยาบาลและบุคลากรด่านหน้าที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยขอบพระคุณคุณหมอสุภัทรหาสวนกิจมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็ฟังดูแล้วศักยภาพของการบริหารการในต่างจังหวัดอย่างคุณหมอในพื้นที่จันทนี่ก็มีขั้นตอนผมอธิบายได้อย่างเดียวว่าจิตใจยังได้อยู่จิตใจยังโอเคอยู่คือปลงไปแล้วแต่เราเห็นปัญหาประเด็นเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณหมอพูดนี่ชัดมากเลยนะถ้าคุณไม่ฉีดมันก็ไม่จบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือคุณต้องเร่งฉีดใช่ถูกไหมครับแล้ววัคซีนก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอที่ต้องไปหามันเป็นหน้าที่ของคนที่ทำงานในระดับนโยบายที่ต้องไปหามานะฮะแล้วก็ท่านเองก็มีข้อเสนอใช่ไหมพี่เก๋เรื่องโฮมควอรันทีนใช่ถูกไหมฮะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ต้องให้ความรู้นะถ้ามันถึงจุดที่มันแพร่กันมากแล้วต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเรื่องของการให้อาหารการเก็บขยะการแยกขยะของผู้ติดเชื้อไปทิ้งสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเริ่มปรูพรมกันตั้งแต่ตอนนี้ให้ความรู้กันตั้งแต่ตอนนี้หรือจะให้ชุมชนดูแลจะให้ไปเอาโรงเรียนประชาบาลปิดให้คนไปอยู่ชุมชนดูแลกันเองอันนี้ควรจะเริ่มได้แล้วคือสรุปมันต้องระวังอันนี้คือข้อเสนอเนี้ยมันดีแต่มันก็เป็นข้อเสนอที่ทำให้เป็นการผลักภาระของรัฐปัจจุบันในหลายพื้นที่ด้วยอ๋อไปคือในต่างจังหวัดเนี่ยมันโอเคถ้าชุมชนเขาเข้มแข็งถามว่าในกรุงเทพเนี่ย
นะครับไอ้การกักเนี่ยมันไม่ได้กำกับโดยชุมชนแล้ว มันก็คือบ้านใครบ้านมันแล้วรัฐบาลก็ลอยตัวไม่ต้องมีฟาซิลิตี้อะไรให้กับประชาชนพวกกทม.ก็ต้องทำอะไรสบายก็ต้องทำอ่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณหมอบอกว่าเนี่ยมันถ้าวัคซีนยังไม่มามันมีโอกาสที่จะเกิดระลอกถัดไปได้เพราะฉะนั้นการกลับมาให้หน้ากากมีเพียงพอเจลแอลกอฮอล์มีเพียงพอมีมาตรการทางเศรษฐกิจรองรับผลกระทบจากการ work from home ของอะไรนะแกสโนวาล็อกดาวน์นะฮะคุณไปล็อกดาวน์อันนี้เราต้องส่งเสียงเรียกร้องกันไม่งั้นลอยตัวฮะใช่ครับและสุดท้ายก็โทษทุกคนโทษม็อบทั้งที่ไม่ได้มีม็อบมานานแล้วก็ไปโทษม็อบไม่เคยมีใครติดจากม็อบโทษพวกที่ไม่มีวินัยทั้งหมดคือทอล์กที่เธอนะครับอาจารย์พี่อาจารย์วิโรจน์ผมธีระและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับ